สวัสดีครับใครที่ใช้ Windows 8.1นะครับแล้วมันเกิดอาการแลกบ้างกระตุกบ้างหรือมันอืดเนี่ยของผมก็ใช้8.1นะแล้วก็มีปัญหาเดียวกันก็คือมันอืดครับแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงครับวันนี้เดี๋ยวผมมาบอกเข้าไปที่นี่ครับไมค์คอมแล้วก็ Property ครับแล้วก็Advanced System Setting นะครับตรง Performance นะครับกด Setting ไปตรงนี้นะครับคือเอฟเฟกต์ของ Windows 8ทั้งหมดครับ8.1เนี่ยมันคือยังไงอะแบบเราเอาเมาส์ไปคลิกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดการสมูทหรือเกิดเงาหรือเกิดอะไรอย่างเงี้ยอันแรกเนี่ยคือมันจะสุ่มมาครับตามสเปคคอมเราว่าคอมแต่ผมกดแล้วมันก็ยังอืดอยู่ดีผมเลยเปลี่ยนฮะอันเนี้ยอันที่สองนี่ก็คือเราไม่เอาอะไรเลยแต่ว่าไม่เอาอะไรเลยเนี่ยมันไอ้พวกตัวอักษรนะมันจะแบบมันจะเป็นตัวแบบตัวเหมือนดินสอขีดอย่างเงี้ยฮะมันจะไม่มีเงามันจะไม่หนาไงผมไม่ชอบเนี่ยผมก็เลยเอาแค่นี้ครับใครที่เอาตามผมก็ได้นะครับอันนี้คือไม่ที่ตั้งค่าตรงเนี้ยไม่เกี่ยวกับพวกระบบในคอมนะครับสามารถตั้งได้เลยไม่มีเออร์เรอร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับตั้งเสร็จแล้วก็กดโอเคเลยเนี่ยแล้วใครที่เล่นฮอนกระตุกผมเป็นมากเลยเนี่ยอัพวินโดว์มาปุ๊บแล้วเล่นฮอนกระตุกโหเซ็งมากเวลาออนแล้วโดนค่าเนี่ยเพื่อนด่าเสร็จแล้วเราไปตรงทาสก์แมเนเจอร์จะให้เครื่องมันเปิดได้ไวอ่ะอันนี้เครื่องผมก็อืดอยู่นะเนี่ยไม่รู้เป็นไรครับนี่นะแล้วก็ไปตรงสตาร์ทอัพกดสเตตัสก่อนหนึ่งทีก็ได้อ่ะเนี่ยโปรแกรมที่เราไม่ใช้อ่ะเราก็ดิสเซเบิลไปเลยอันไหนที่คิดว่าไม่จำเป็นเวลาเปิดเครื่องมาแต่พวกเนี่ยพวกเนี้ยพวกของ Intel ของอะไรเงี้ยของการ์ดจออย่างเงี้ยไม่ต้องไปปิดมันนะแต่พวกเนี้ยอันนี้ก็ปิดก็ได้ครับเนี่ยแต่ว่าผมเปิดไว้อันนี้ก็คือมันก็ไม่มีปัญหาอยู่ดีครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราจะเรียกใช้อ่ะถ้าเราปิดอันนี้ไปปุ๊บเราเปิดมามันยังไม่มีนะไอ IDM เนี่ยเราต้องกดเรียกใช้มามมันจะได้ไม่รันครับตอนเปิดเครื่องจะได้เปิดเครื่องเร็วหน่อยแล้วฮอนนะครับใครที่เล่นแลกหรือกระตุกใน Windows 8.1นะครับผมแนะนำเลยให้เข้าไปตั้งหน้าจอครับเป็น1280คูณ720นะแล้วก็ตั้งให้มันเป็น Windows Mode ครับของผมตั้งให้มันเป็น Windows Mode มันก็ตอนเล่นไม่แลกครับตอนเล่นผมไม่แลกนะแต่ว่าตอนเล่นเสร็จอะแล้วมันให้กดยกเลิกการเชื่อมต่อเนี่ยแหละสำคัญครับแม่งค้างไปเลยนี่แล้วผมเพิ่งเจอไม่รู้เกี่ยวป่ะนะเนี่ยกดเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งฮอนไว้ครับอยู่ไหนวะนี่นะฮอนคลิกขวาแล้วก็ Opportunity แล้วมาตรง Compatibility อะไรสักอย่างเนี่ยครับกดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นนี้นะกดตรง Run แล้วเลือกตรง Windows 8ครับแล้วกดโอเคไปอันนี้ผมไม่รู้เกี่ยวเปล่านะแต่ว่าผมก็ลองทำไปอ่ะใครมียังไงอ่ะมีวิธีที่ทำให้เครื่องมันไม่อืดหรือว่าเครื่องมันดีขึ้นอะไรเงี้ยก็แชร์กันได้นะครับแล้วเรื่องการ์ดจอนี่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ผมลบตัวเก่าแล้วลงตัวใหม่ทิ้งนะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันเรื่องพวกนี้ครับก็มีแค่นี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ